ทักทาย FC ที่น่ารักนะครับของสินแสหมิงทุกท่านนะครับเดี๋ยววันที่15-16มิถุนายนเนี่ยดาวอาทิตย์นะครับก็จะย้ายเข้าตำแหน่งราชาโชคนะย้ายเข้าตำแหน่งราชาโชคก็เท่ากับว่ามีดาวราชาโชคนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมด3ดวงด้วยกัน นั่นก็คือดาวพระหัสด,ดาวศุกร์ซึ่งเป็นราชาโชคอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายมาใหม่สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับถามว่าดาวราชาโชคทั้งหลายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไปส่งผลดีด้านใดบ้างให้กับชาวลัคนาราศีเมษท่านฟังไว้นะครับท่านจะได้แพลนได้เตรียมได้ถูกว่าอะไรที่เราควรจะทำ อะไรที่เป็นความสําเร็จที่รออยู่หนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดครับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับการเงินการทองจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรเป็นราชาโชคอยู่แล้วแต่เดิมและตัวที่มันมันหนุนเป็นพิเศษก็คือดาวอาทิตย์ ที่มาเป็นราชาโชคเนี่ยมันไปโยกกับดาวพฤหัสแล้วก็โยกกับลัคนาราศีเมษซึ่งก็เป็นราชาโชคคือพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่แล้วทําให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวชาวลัคนาราศีเมษดวงจะดีขึ้นอย่างมากเลยในเรื่องของการเงินใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วประสบปัญหาในเรื่องของการเงินเงินเข้ามาแล้วเก็บไม่อยู่ ทำงานเสร็จแล้วแทนที่จะได้เงินเลยเขาบอกให้รอก่อนเงินยังไม่ออกหรือหรืออะไรที่เราลงทุนโลงแรงทํามาก่อนหน้านี้ทําไปทํามาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผลงานก็ส่งไปตั้งนานแล้วทําไมยังไม่พิจารณาให้เราเนี่ยแหละไอสิ่งเหล่านี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทั้งหมดนะครับ นี่แหละครับที่โดดเด่นประการสำคัญเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกน้องบริวารเรามันยังทํางานให้เราได้ยังไม่เต็มที่หรือมันยังรู้สึกยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยได้อย่างใจก็ในช่วงที่ดาวมันมีการโคจรเป็นราชาโชคแบบนี้ ชาวลัคนาราศีเมษก็จะได้บริวารที่เก่งๆมาช่วยงานอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมชาวลัคนาราศีเมษอย่างมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับดูแล้วสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีเมษไม่น้อยนั่นก็คือเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนออคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีเมษเดินเป็นราชาโชค นะโดยเฉพาะเมธที่เป็นคนโสดใครที่เคยคุยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วห่างห่างหายหายไปคุยกันไม่ต่อเนื่องคุยกันแล้วมันเด,เ,ดเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาสร้างสัมพันธภาพกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับอานะครับนี่แหละครับคือดาว นะครับที่เป็นราชาโชคทั้งหมด3ดวงแล้วก็ส่งผลดีมากให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะฮะเแต่มีอย่างหนึง่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลืมบอกไปสิ่งที่ต้องระวังบอกเรื่องดีๆไปแล้วก็มันก็ใครมันจะไปดีร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมมันก็ต้องมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวเมษ นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่นำความจุกจิกในเรื่องของอารมณ์มาให้คุณพอสมควรนะครับอะไรที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลีกเลี่ยงการประทะได้ก็ขอให้เลี่ยงนะคือเมธที่โสดโอเคแต่เมธที่มีคู่อยู่แล้วทะเลาะก,กันแล้วแม่งขัดลาบชิบหายเลยไปดูเหอะนะ ก็อขอให้โชคดีละกันชาวลัคนาราศีเมษสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดซาตแงงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่าย ให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at master min ห6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ